ครับผมแดเนียลใช่แล้วและนี่ก็คือเกมคุกกี้รันนั่นเองทุยตอนนี้ก็เป็นเกมเศรษฐีนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะมารีวิวอีเวนต์ของ Neverland ตัวนี้กับ G ใหม่ที่เพิ่งได้มาก็คือเครื่องขยายสนามแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองครับหลายคนก็ถามมาว่าทำไม G น้อยจังทำไมเวลน้อยจังทำไมเพชรน้อยยังปิดเว้นได้ครับต้องบอกเลยว่าเกมแม่งอวยแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นนั่นเองสวัสดีค่ะไม่มีอะไรน่าแปลกใจเท่านั้นเราจะมาเล่นในเดี่ยว2นะครับเพื่อเห็นถึงประสิทธิภาพที่แท้จริงครับเพราะว่าลงลีกแล้วก็แพ้นะไม่มีออฟดีๆนะครับมีแต่จี้ไม่มีออฟนะครับจี้ได้ใหม่ก็ไม่มีออฟนะครับจี้นี้ยังไม่มีออฟเลยนะที่ผมเอาถ้วยอันนี้มาแทนที่จะเอาโกเลมที่ปิดกิจกรรมใหม่มารีวิวมานะครับคือจะบอกก่อนว่าโกเลมออฟมันกากเว้ยแต่ไอ้ถ้วยเนี่ยออฟมันดีเว้ยเนี่ยได้ให้ดูเนี่ยคือสมมติเราดูดเขาแล้วเขามีป้องกันมีโอกาส 50% ที่จะดูดติดนะแล้วก็เนี่ยออฟหมีแม่งก็กากออฟดูดแม่งก็กากก็ไม่มีตังค์ไม่มีปัญญาไปเปลี่ยนออฟก็ต้องใช้ของกากไปก่อนนะครับไปทางชีวิตไปเจอกับเนวาน่าอีกแล้วโอ้โหไอหมัดนี้สาวว่าจะไม่มีคนใช้เลยนะยังมีอีกเนาะยังหลงเหลืออยู่อีกไอหมัดที่มันบั๊กแจก2อันน่ะยังมีคนใช้อยู่นะ8เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็อันเนี้ยมันไม่น่าให้เอามาใช้ได้เลยนะเพราะมันเป็นลิงก์อ่ะมันไม่ควรให้เอาออกมาใช้ฟรีๆได้มันต้องเอาไปลิงก์สิถูกไหมที่นี่ไม่เอาให้มาใช้ฟรีๆเฉยแล้วเปลี่ยนชื่อได้ด้วยส่งครอบครัวได้อีกส่งได้โอเคโอ้ยพูดจนเจ็บกรามไปหมดแล้วขอดูดก่อนแล้วกันหนึ่งเอ้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเมืองนี้มันถูกไปมาเมืองนี้เดี๋ยวมาเฮ้ยเอ้าไม่ติดเท่าไหร่วะ 70% ไม่ติดเฮ้ยเพื่อนไม่ทำอย่างนี้ล่ะ 90% แล้วหลุมดำ 75% ก็ไม่ติดฟองสบู่ก็ไม่มีอ่ะมาดูกันว่าตัดการ์ดมันจะออกไหมเขามีป้องกันป่ะวะเอาเจ๋งจึงอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยไม่ได้ค่ายแล้ววะเลือกพื้นที่ที่ต้องการทีนี้มาออกในนักสีสร้างสถานีรถไฟได้แล้วหัวร้อนอะไรวะเนี่ยเขามีอะไรบ้างลองเช็คก่อนตัดการ40ในตำนานโอเคออฟเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะขโมยเอ๊ะแล้วทำไมอะไรวะเนี่ยมาเลอะไรภาษาอินโดมาเลขึ้นบ่อยมากเลยหลังจากที่แม่งไปดึงตัวเกมเขามาเนี่ยมั้งแก้อาการเกมหลุดเกมหาอะไรของมันเอาแล้วครับเกมจะอวยผมไหมวันนี้เฮ้ยมึงหยุดถอยได้แล้วมึงถอยเยอะไปแล้วกูไม่ออกเลยนะเว้ยติดคุกมีออกเปล่าไม่มีมาใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะจะได้12ไปทันนะจ๊ะสามารถสร้างสถานีโอเคเบอร์บุสีอะไรวะสีฟ้าเอ้ยทำไมเหลือพันทำไมเหลือ M เดียวเองอะไปหา M หน่อยโอ้โหทอย12ออก10มาดูดิมันจะออกให้กูไหมอ่ะต้องออกแล้วแหละดูดป่ะสามารถสร้างสถานีต้นทางได้แล้วเฮ้ยไม่ดูดเหรอหรือต้องไปวะต้องไปเหรอต้องยืนบนเมืองด้วยเหรอมันบอกก่อสร้างโดยตรงป่ะวะก่อสร้างแลนด์มาร์คของตัวเองอ๋อต้องไปอยู่ด้วยนะถ้าจะก่อสร้างนะไม่งั้นมันไม่ดูดนะเฮ้ยมึงดับเบิ้ลเยอะไปแล้วนะจ้ะแต่มึงตายแน่มึงโดนกูแน่มันฆ่ายากกันวะเซตเนี่ย
บอกเลยนะอย่าเอามาเริ่มหัวร้อนแล้วเริ่มหัวร้อนแล้วเจอไก่ตบเริ่มหัวร้อนแล้วโอเคกูตายปะเนี่ยไม่มีดูดโอเคโอเคเลยเดินต่อเปล่าเฮ้ยมันสร้างสถานีเฮ้ยมันเดินต่อโอเคสนุกแน่เดินต่อสนุกแน่บอกเลยโอเคโอเคเลยไปสิบครับเอาเอาอ๋อได้อยู่ได้อยู่หลุมเราหลุมเราลืมไปบรา ลงมาไอ้หนึ่งปักไว้ที่เดิมไงต้องดูดติดแล้วแหละกูเอาไม่ดูด 50% มาเนี่ยเออติดบูไปเดี๋ยวมาดูที่ตัดการ6ห้ามจะออกให้กูไหมครับตัดดิเอายางยางอย่าเพิ่งรีบตัดการ6ห้านะครับจะออกไหมครับตัดการ6ห้านะครับเออล้มไปเลยว่ะโอ้โหไม่ออกแต่ล้มเลยว่ะเนี่ยแหละคนไม่ใจไงเนี่ยแหละสวัสดีค่ะแต่ว่าเพชรกูไม่เห็นมีสักตาเลย2ทุ่มแล้วนะเฮ้ยก็หลังจากที่เราเจอเข้าไปนะครับเขารู้สึกว่าเขาจะมีไอจะไม่มีป้องกันดูดนะเพราะฉะนั้นเราก็เอาแบบเดิมของเราเข้าไปนะครับเป็นตัดการ์ดแทนนะเออเพราะมันไม่มีอะไรแทนได้แล้วแหละนะครับมาดูดิมึงจะแค่ไหนกันเชียววะอัสลันอ้าวมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนได้เล่นเป็นคนที่สองไม่มีไอ้นี่นะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีอะไรนะโกยเพชรมั้งมีแต่แจ็คพอตลงไปก็ไม่เห็นได้ค่ะให้ไปทำไมวะมันจะแค่ไหนกันเชียวอัสลันมาดิเนี่ยอยากได้ถุงมือนี้มากเลยโหเอ้ยโอเคอยากได้ถุงมือว่าถุงมืออ่ะมันเอามาเลให้ได้ไหมถุงมือเนี่ยไม่ไปทำไมอ่ะ12ไปดิก็ไม่ไปอ่ะทำไมอ่ะเออ12ก็เก่งอ่ะไม่ต้องไปก็ได้อ่ะอ่ะ3หลังไปเลือกพื้นที่ที่ต้องการนี่เดี๋ยวมันดูดกูมาอัดรันก็แค่นั้นแหละครับอันลั่นหมดบัฟก็กากครับไม่ต้องพูดเยอะเนาะนี่ไงโดนไปสบู่ไปนี่ไงล่ะตัดต้องตัดแล้วจังหวะเนี้ยนี่ไงล่ะ 65% ร้องไห้ร้องไห้เลย12มั้ยครับโอ้โหจะไปรอบินซะหน่อยโอเคเดี๋ยวสร้าง3ไปเลยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราดักไว้ตรงบินนะเผื่อเขาลงมาแล้วเขาแบบว่าบินได้เนาะเราจะได้ติดบู่ให้เขาอีกรอบหนึ่งนะครับลงมายังไงก็ตายอ่ะจริงลงมายังไงก็ตายอยู่แล้วอ่ะเห็นไหมบินปึ๊บลงมานี่ต่อเรียบร้อยบอกแล้วลงมายังไงก็ตายไม่ได้บินอ่ะไม่บินครับตอนแรกผมจะทำเกี่ยวกับวิกตอรี่แล้วนะแต่เจอคนสายล้มบ่อยๆผมก็ล้มเลิกการเล่นวิกมานะครับมาเริ่มหาที่สายล้มแทนนะสวัสดีค่ะก็ได้คนพบกับเจ้าโดรนเจ้าดูดหลุมดำมือนะครับโอ้โหบอกเลยว่าจีพวกนี้นี่ไม่มีไม่ได้นะครับเจ้าดูดนี่กิจกรรมมันยังมีอยู่นะครับรีบไปหาแล้วก็เนวาน่าก็หมดอีเวนต์ไปแล้วนะสำหรับคนที่ไม่ได้การันตี 4,000 นะเสียใจด้วยนะที่หาเพชรกันไม่ทันแต่ผมหาทันนะมันผมได้มาอะไรนะได้หมวกลาในอีเวนต์ล่าสุดเลยเอาหัวเชียงไม่ติดมัวแต่โม้ไงงงเลยไม่ติดยังไงวะ3ไปเออมาสองไอตาได้ป่ะเออไปจุดตาดิตักตานั่งโหเอ้ยจุดตัดก็ไม่ออกอะไรวะโอเคไปจุดตัดไปจุดตัดไปจุดตัดเพื่อนโอ้โหเอ้ยจุดตัดไม่ออก2 อ๋อไม่ได้เอามาดีกว่าลืมโทษลืมเท่าเดียวสิโหโวยวายใหญ่เลยกูก็ว่าทำไมไม่ออกก
ก็โหลืมง่ายเหลือเกินเสด็จพื้นที่ถูกแล้วอ้าวอะไรอ่ะมาบินต่อหน้าอย่างงี้อะไรอ่ะอ้าวทะลึ่งอ่ะทะลึ่งเหรอทะลึ่งมากใช่ปะทะลึ่งมากอันนี้ทะลึ่งมากมันเอ้าว้าวอดท่าเลยเมืองนี้แพงกว่ามานี่มานี่ทะลึ่งมากเหรอมึงอ่ะฮะเอ้าเฮ้ยไม่ออกเลยไงติดคุกไปอีกเอาไม่ติดเหรออะไรวะกูเริ่มงงกับเกมนี้แล้วเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงกันมันจะไปเมืองไหนตัดเมืองนี้ไปก่อนครับโอเคมันจะไปเอาเมืองเหมือนป่ะวะขอ11ไปก่อนแล้วกันพยายามเก็บเมืองไว้เยอะๆนะครับก่อสถานีไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแปะไว้ตรงถูกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวให้เขาบินมาเอาเมืองเขาเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งวนไปฆ่าเขานะครับโอ้ยไม่ต้องวิ่งวนแล้วครับแค่นี้ก็ฆ่าได้ครับทอย6คาบเลยไปติดนะสกิลติดนะ 70% นะเว้ยเพื่อนเฮ้ย 70% ไม่ติด4รอบแล้วนะไม่ติดเนี่ย 70% มึงเนี่ยเฮ้ยเป็นไปได้อย่างไรกันโอเคเรามีโอกาสฆ่าเขาอยู่นะครับก็จะคิวเลอร์ควีนอย่าไปซ้ำเมืองเดิมเยอะไม่สร้างอ่ะทำไมอ่ะสร้างก็ไม่แพงดิเออนี่10ล้านโอ้โหอ่ะทำไมมันถูกวะไม่คูณเหรอเอ้าหมี2ตาครับยังไม่แพงเนาะจ่ายแค่20กว่าล้านเองหมี2ตาเฮ้ยขาด36เองอ่ะโหถูกไปเปล่าครับเดี๋ยวเราเลือกลงไปที่7กับ9นะโอเคสร้าง3เลยครับอย่าไปกลัวจังหวะนี้โอ้โหไม่ออกมึงบ้าปะเนี่ยจ่ายจะช้อนข้างล่างใช่ไหมโอเคล้มไปนะครับเป็นที่เรียบร้อย2รอบ70ล้านนี่โอเคมาเลยคะแนนปั๊มดีเนี่ยรู้สึกเวลจะขึ้นไวด้วยนะครับมาเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเป็นตาสุดท้ายนะครับหลุมดำนี่ต้องมีเลยกดดิวะกดมาแล้วอ่ะทำไมอ่ะโอ้โหแล้วตัวนี้ใครจะไปชนะครับเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมีกรเพชรเหรอเฮ้ยได้ไงวะดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเอ้าไหนบอกไม่มีอ่ะเฮ้ยถามจริงไม่ได้ถามปลอมเฮ้ยนี่เอ้าโอเคเดี๋ยวรีบจบคลิปเลยไม่ได้แล้วโหติดคุกด้วยเดี๋ยวรีบจบคลิปเลยไม่ได้แล้วโกยเพชรมาอย่างนี้ไม่ไปอ่ะจะ12อ่ะทำไมอ่ะ12ไปดิเอาให้ได้นะเสี่ยโอ้ออก10เอาเตี่ยอะไรมึงคิดเนี่ยออก10ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัดหน้าเขาก่อนครับสร้างแลนดูดแม่งเลยฆ่าแม่งเลยหลุมดำไว้ก่อนไม่ต้องเอาเพชรกูเข้าใจป่ะถอย8ขอ8ได้ป่ะเยี่ยมได้8เดี๋ยวถอยต่อเฮ้ยมีกรเพชรว่ะเอาเรื่องนะครับสำหรับคนที่งงนะครับตอนกลางวันมันมีไปแล้วนะของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันพุธที่นั่นแหละวันพุธนั่นแหละจำวันที่ไม่ได้หรอกนะครับผมก็นึกว่ามันจะให้แค่กลางวันนะครับมันมีอีกวันนี้วันที่16นะครับ16ตุลาวันพุธนะฮะมันเผลอบั๊กรอบกลางวันเป็นรอบหนึ่งนะครับโอเคอย่าท้อยต่อเพื่อนขอเพชรอย่าดูดกูไม่กูยังไม่ได้เพชรเลยไม่มีป้องกันเอาไม่ได้เอามาไม่ติดบูก็พอตัดก็ตัดไปดิกูเอาเพชรอย่างเดียวไปก่อนครับปุ๊บโอเคฮะเอ้ย12ได้ป่ะ12ดิออก11
โอ้โหได้อยู่ครับยื้อชีวิตนิดนึงนะเอ้ย10มันเก็บพอว่ะเอาเพชรเล็กเพชรน้อยก็เอาครับเนาะจังหวะนี้พี่น้อง1111ขอถอยต่อได้ป่ะตามไปเลยครับขอถอยต่อได้ป่ะปึ๊บๆยังไงอยากลองดูอ่ะ11ป่ะมันจะลงหลุมหรือมันจะเก็บเพชรได้วะหรือมันจะเก็บแล้วลงหลุมโอ้ยมันเก็บแล้วลงหลุมเว้ยโอ้โหสวยเก็บคนเดียวมา30แล้วต้นทางได้ตั้งเลยเลือกพื้นที่ที่ต้องการเลือกไว้เขามีอะไรอ่ะเขามีอะไรไม่รู้อ่ะตั้งไว้นี่ก่อนโอ้ยได้เลยเว้ยได้เลยเว้ย30เพชรครับโอ้โหงงดิงงดิชัยชนะมันอยู่ที่เพชรด้วยเพื่อน32ครับโอเคเดี๋ยวเราไปในแถวตัดเกาะแล้วก็เก็บเพชรเป็นเบือกเก็บเพชรไปในตัวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเป็น2ไปเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราตายไปเลยครับเพราะเราได้เพชรแล้วเนาะไฟกำลังจะออกแล้วโอเคโอเคโอเคครับขู่ได้มา30เพชรเอาละครับเพชรยังออกอยู่เนาะสำหรับช่วงเวลากดเพชรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับสำหรับการรีวิวเนวาน่านะครับแล้วกับที่เป็นกิจกรรมเลหลังนะครับต้องขอบอกเลยว่ามันออกดีมากดีเหมือนของอันแรกเลยครับแล้วผมก็ไปลองกระบวกลามาแล้วเนาะจี้โกเลมก็ออกดีนะครับหลังจากที่มันเอาโกเลมเอ้ยหลังจากที่มันเอาเลหลังมาจี้โกเลมเก่าผมก็ยังใช้ได้ครับก็อยากให้ไปทำนะครับกิจกรรมนี้ใกล้จะหมดในวันที่18นะครับวันนี้วันที่16หรือเวลาอีกแค่2วันเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ขายของนะครับแต่มึงช่วยทำหน่อยเถอะนะมันดีจริงๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูนี่นะฮะมันแล้วแต่ดวงคนด้วยบางคนหมด 7,000 ก็ไม่ได้นะแค่นี้ไปแล้วสำหรับเกมพาจนนะครับบ๊ายบาย